ชื่อไหมครับขณะนี้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการของประเทศไทยขาดแคลนแรงงานถึง 800,000 คนตกใจไหมล่ะคือปัญหาแรงงานณขณะนี้พอเราเปิดประเทศธุรกิจธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาขยับขยายโรงงานเริ่มเปิดโรงงานเริ่มโรงแรมต่างๆก็เปิดโรงงานเริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้งร้านอาหารก็เปิดยิ้มเปื้อนหน้าให้บริการได้นั่งกินในร้านได้อะไรประมาณนั้นมันก็ต้องการแรงงานคนทำงานใช่แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกมีการปลดคนออกอะไรออกกันดังแล้วก็กลับบ้านกลับอะไรต่างๆด้วยปรากฏว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปลดปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปลดปัญหาใหญ่มันแรงงานกลับบ้านก็คือไม่กลับมาก็คือพอเกิดโควิดแรงงานที่เป็นกำลังหลักก็คือแรงงานเมียนมานี่แหละกลับบ้านเขากลับบ้านกลับประเทศเขาอะแต่พอจะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงกลับเข้ามาไม่ได้เรายังไม่ได้เปิดให้รับแรงงานต่างด้าวมันก็เกิดปัญหาขณะนี้ในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยเขาพูดกันว่าขาดอย่างน้อยๆเนี่ย 800,000 คนโอ้ไม่น้อยทีเดียวนะใน 800,000 คือปัญหาของธุรกิจขนาดเนี้ยมันมี2ปัญหาซ้อนอยู่ปัญหาที่1ก็คือมันไม่มีคนทำงานหาคนทำงานไม่ได้ใช่งานหลายๆอย่างคนไทยไม่ทำถูกต้องยืนยันถ้าคนไทยไม่ทำนะไอ้งานก่อสร้างไซต์ก่อสร้างรถไฟฟ้าไซต์ก่อสร้างตึกใหญ่ๆไซต์ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำอะไรต่อไม่อะไรต่างด้าวทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตเลยนะใช่งานก่อสร้างไม่สามารถเสร็จได้จริงส่วนบางงานที่คนไทยยอมทำก็จ้างกันแสนแพงอย่างเช่นร้านอาหารอย่างเช่นโรงแรมค่ะอย่างโรงแรมเนี่ยอย่างโรงแรมเนี่ยเวลาเขาจ้างคนทำความสะอาดนะปกติเนี่ยเขาจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยเพราะคนไทยไม่ทำแต่เดิมเนี่ย350ก็เยอะแล้วนะจ้างแรงงานต่างด้าวไม่ได้แล้วมันประมาณถ้าหัวไป 4-500 ต่อวัน4-500จะ350หรือ500มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประกอบมีอาหารไหมอ่ะใช่มีที่พักไหมมันดูเต็มออปชั่นปรากฏว่ามันหาแรงงานต่างด้าวไม่ได้ที่เคยทำกลับบ้านกับประเทศแล้วก็กลับมาไม่ได้ด้วยเหตุผลนโยบายทางฝั่งไทยเองนั่นแหละเราก็ยังไม่ได้เปิดไงสุดท้ายเนี่ยภาคธุรกิจเขาต้องดิ้นรนจ้างคนไทยแต่คนไทยที่ยอมทำงานคุณต้องจ้าง800นะแบบซื้อตัวแย่งกันด้วยนะราคาเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบมีง่ายๆด้วยนะคุณต้องจ้าง800นะแล้วก็ซื้อตัวถามว่ามีสักกี่ธุรกิจที่สามารถจ้างเมดวันละ800บาทมีอยู่สักกี่ธุรกิจมันจำเป็นไงภาวะแบบนี้มันหาคนไม่ได้มีร้านอาหารสักกี่ร้านที่สามารถจ้างเด็กเสิร์ฟได้วันละ800แล้วก็ต้องกินอยู่3มื้อด้วยนะนี่ก็คือปัญหาจะแก้อย่างไรเขาบอกว่าเที่ยวเนี่ยปัญหาแรงงานจะพิสูจน์ฝีมือของสีเฮงเราจะต่อสายไปที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะแก้ปัญหารับมือกับการขาดแคลนแรงงานเบื้องต้นประเมินไว้ 800,000 คนอย่างไรตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วด้วยนะคะ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาปัญหาแรงงานขณะนี้มันซ้อนอยู่2ปัญหาปัญหาที่1ก็คือมันขาดแคลนแรงงานอย่างน้อยๆนะ 800,000 คนค่ะหมายถึงแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการใช่ค่ะไปกันที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมสุชาติชมกลิ่นครับครับขอข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับครับผมบางแหล่งข่าวบอกว่าภาคธุรกิจรวมถึงภาคบริการของบ้านเราด้วยนะฮะขาดแคลนแรงงาน 500,000 บางแหล่งบอกว่าไม่ใช่มันขาดแคลนถึง 800,000 จากการประสานข้อมูลกับภาคเอกชนเนี่ยตัวเลขที่มันขาดแคลนมันทะลุไปถึง 800,000 หรือยังอยู่ที่ 500,000 ฮะผมเรียนการสำรวจของ2เดือนที่แล้วให้กรมการจัดหางานแต่ละจังหวัดสำรวจนายจ้างแล้วก็หอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดครับมีตัวเลขที่ขาดแคลนประมาณ 300,000 กว่าคนนะที่ตัวเลขที่2เดือนที่แล้วที่เราสำรวจที่เราสำรวจแต่พอเปิดประเทศเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจภาคบริการนักท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวมันก็เป็นสัญญาณบวกกับคุณทนายคุณอมรรัตน์ผมคิดว่าน่าจะขาดแคลนประมาณสัก 400,000-500,000 4-500,000นั่นเป็นไปได้เพราะว่าตัวเลขจากไหนวะผมว่าตัวเลขจากตอนที่ตลาดจ้างงานเราปี63ก่อนโควิดเนี่ยคนออกจากงานประมาณสัก160,000ออกจากงานโดยลาออกเลิกจ้างหรือหมดสัญญาจ้างเนี่ยแต่กลับไปทำงานอย่างออกบริษัท A อยู่บริษัท B ประมาณ 300,000 ก็คิดแล้วตลาดออกจากตลาดจ้างงานไป 700,000 แต่มีนักศึกษาจบใหม่หรือน้องๆเข้าใหม่ประมาณสัก 200,000 คือตลาดจ้างงานจะหายไป 500,000 ปี63นะครับค่ะ
ผมก็เลยเอาตัวเลขเนี่ยที่ว่าถ้าเกิดกลับมาฟื้นเหมือนตอนก่อนเกิดโควิดมันก็น่าตัวเลขประมาณสัก 500,000 ครับเป็นไปได้เป็นไปได้มันขาด 500,000 เป็นไปได้นะครับครับขาดทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจบริการด้วยนะรวมๆกันนะฮะธุรกิจบริการมันเปิดประเทศอ่ะคุณอะไรมันก็เป็นสัญญาณบวกที่ต้องคนเยอะต้องคนเยอะใช่คนเยอะทีนี้จะจัดการกับปัญหากองนี้อย่างไรดีครับคือผมเรียนคุณนายสั้นๆแล้วก็มองเป็นไทม์ไลน์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าต้องยอมรับว่า1ปี63เมื่อมีนาคมเนี่ยช่วงที่โควิดเข้าประเทศไทยเนี่ยเราปิดด่านทั้งหมดแล้วเราก็ไม่มีการนำเข้า MOU เพราะเรายังไม่มีวัคซีนทั่วโลกไม่มีวัคซีนมานั้นนะเราก็ป้องกันท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็กลัวเรื่องการนำเชื้อจากชายแดนเข้ามาเราก็ปิดประเทศเพื่อแก้ปัญหาพอแก้ปัญหาจบปุ๊บช่วงระลอก2ที่สมุทรสาครจำได้ไหมฮะคุณอะไรฮะช่วงนั้นเนี่ยมันมีแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วสมุทรสาครเป็นที่พักของแรงงานต่างด้าวเยอะพอเกิดปุ๊บเนี่ยการแก้ปัญหาของเราวันนั้นคือเอาใต้ดินขึ้นบนดินเพื่อค้นหาคนทุกคนที่เป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยเอาขึ้นสู่ระบบให้หมดเพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพแล้วก็รักษาโดยไม่ต้องใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนใช้เงินกองทุนประกันสังคมใช้เงินประกันชีวิตประกันสุขภาพขององค์การแทนครั้งนั้นมีขึ้นทะเบียนมา 500,000 คนตัวเลขที่ผมออกเวิร์คโควิดไปพอหลังจากนั้นปุ๊บอีก4เดือนเมษายน64เกิดช่วงสงกรานต์จำได้ไหมฮะระหว่างนั้นเราค้นหาเชื้อทั้งในกทม.ทั้งหลายเพราะมันเริ่มติดกันเยอะพอขยับมาถึงเดือนช่วงนั้นวัคซีนเริ่มทยอยเข้ามาประมาณเมษายนช่วงนั้นเราก็มีการปิดต้องปิดกิจการมีการเยียวยาปิดแคมป์คนงานต่างๆเราก็มาเจอในส่วนของแคมป์คนงานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนชุด 500,000 ยังมีหลงไว้อีกมันก็มาเป็นปัญหาเรื่องค่ารักษาของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เสียภาษีเขามาทำงานโดยนายจ้างจ่ายแต่เงินสดเพราะไม่มีใบเวิร์คเพอร์มิตเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้เราก็เลยมีมติครม.วันที่28กันยาว่าให้ขึ้นทะเบียนในปัจจุบันก่อนว่าเดี๋ยวคุณนายมีลูกน้องอยู่100คนอาจจะมีเถื่อนอยู่หรือผิดนายจ้างอยู่มาสัก10-20คนเอาขึ้นให้ถูกต้องก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบสุขภาพแล้วก็ใช้เงินรักษาจากกองทุนการสังคมเราเลยให้ขึ้นทะเบียนวันที่1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเราจะพิจารณาเรื่อง MOU แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ2เดือนที่แล้วก่อนจะเปิดประเทศท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการผมแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็สั่งผมอีกว่าให้ดูเรื่องการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวตอนเตรียมเปิดประเทศผมก็ประชุมกับผมตั้งอนุขึ้นมาโดยมีสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมข้าราชการเกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาว่าถ้านำเข้า MOU เนี่ยค่าใช้จ่าย1การกักตัววันที่1ถึงวันที่14ใครจะเป็นคนออกค่าสวอป PCR ทั้งวัน1 7แล้วก็14ใครออกอันนั้นคือสรุปได้ข้อสรุปแล้วเราก็นำเรียนทางสปกชุดเล็กไปเบื้องต้นแล้วสวคชุดเล็กรับหลักการแล้วก็ให้ผมดำเนินการต่อก็คือวันนี้ผมจะต้องประชุมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างประเทศตม.ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อข้อสรุปว่ากระทรวงแรงงานจะนำเข้า MOU หลังจากวันที่30นี้คือผมเรียนคุณนายคุณมรรัตน์ว่าอย่างคุณนายมีลูกน้องที่ยังเถื่อนอยู่ก็ขึ้นทะเบียนให้จบภายใน30นี้แล้วยังไม่พอเท่าไหร่มาขอ MOU เราแต่นี้ MOU เนี่ยต้องเรียนคุณนายย้อนกลับไปว่า3เดือนที่แล้วหรือ4เดือนที่แล้วเนี่ยวัคซีนเข็ม2เรายังเหนื่อยๆอยู่ถูกไหมครับเราจะให้ MOU เข้ามาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงเราต้องแบ่งวัคซีนไปฉีดแรงงานต่างด้าวแล้วเราจะตอบสังคมพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ได้ถูกไหมถูกอันนี้เราก็เลยไม่นำเข้าตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเปิดประเทศมาได้10วันเนี่ยเรารู้แล้วสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจมันเริ่มแล้วเราก็เตรียมแผนไว้แล้วแล้วก็จะนำเข้า MOU แล้วก็เตรียมวัคซีนไว้ 500,000 โดสเพื่อสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องกักตัวครบ14วันต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อวัคซีนตัวนี้เรารัฐบาลดูแลให้ฟรีในมาตรา33ค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้คุณสุชาติอธิบายนิดนึงสิครับว่าการที่จะนำเข้าแรงงานตาม MOU นั้นนะครับแรงงาน MOU คืออะไรครับหลายๆคนนอกวงการเขาไม่เข้าใจแรงงานตาม MOU หมายความว่าคือว่าผู้ประกอบการเอกชนต้องการแรงงานเพื่อนบ้าน3สัญชาติก็ต้องติดต่อนจคือบริษัทในจัดหางานต่างด้าวไปประสานกับทางฝั่งเมียนมาหรือกัมพูชาแล้วเขาก็จะจัดทางนู้นผ่านระบบ MOU ระหว่างประเทศต่อประเทศก็เข้ามาประเทศไทยนะแล้วก็มีการจ่ายค่าเวิร์คเพอร์มิตตรวจร่างกายประกันชีวิตประกันสุขภาพเข้าสู่ระบบการสังคมแล้วก็จะเป็นคนงานที่ถูกต้องนะในส่วนนี้ครับครับ
ผมทวนสักนิดนึงนะฮะการแก้วิกฤตครั้งนี้นั้นประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือระหว่าง1ถึง30พฤศจิกายนนะครับก็เกือบเดือนนี้นี่แหละเราก็จะเปิดให้ใครก็แล้วแต่ใช้แรงงานเถื่อนๆอยู่ก็จับมาขึ้นดินสู่ระบบซะให้ถูกกฎหมายมาอยู่บนดินซะมาขึ้นทะเบียนซะมันจะได้จบๆกันไปส่วนที่2สำคัญที่สุดเป็นตัวชี้ขาดนะฮะก็คือจะเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานจาก3ประเทศอีกครั้งนึงภายใต้ MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับถูกต้องกระบวนการที่จะเปิดนำเข้าแรงงานจาก3ประเทศรอบประเทศไทยนั้นนะครับสมมติว่าใครจะเป็นคนดำเนินการให้เอกชนดำเนินการแล้วก็มาขอกับรัฐหรือรัฐจะเดินหน้าหรืออะไรอย่างไรครับวิธีการคือต้องได้รับอนุญาตโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยฮะสรุปวันนี้จบนำเสนอสปค.ว่าหลักการหนึ่งร้องน้ำตีเป็นแบบนี้ทางสาธารณสุขเห็นด้วยนะว่าการควบคุมโรคระบาดเราทำครบหมดแล้วนะครับอย่างนี้เขายินยอมคือเมื่อก่อนผมทำเองโดยกระทรวงแรงงานไม่มีปัญหาแต่วันนี้มันมีโรคระบาดต้องหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพอเสร็จปุ๊บสปค.เสนอชุดใหญ่ผมก็สามารถประกาศให้เอกชนแสดงเจตจำนงขอแรงงานผ่านบริษัทจัดหางานซึ่งบริษัทหางานพวกนี้จะขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานไว้ครับแล้วก็มายื่นที่อดีตเลยจะยื่นที่จัดหางานจังหวัดต่างๆนั้นได้แต่ครั้งนี้ไม่เอาครั้งนี้ยื่นกับทางอธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อตั้งอนุขึ้นมาพิจารณาว่าอย่างเช่นบริษัทคุณนายต้องการพันคนเนี่ยต้องการจริงไหมหรือเอามาพักไว้เพื่อส่งต่ออีกหรือเปล่าครับนะเรานี่เรากลัวตรงนี้เราก็เลยต้องอาจจะต้องมีการตั้งคณะขึ้นมาสักพิจารณาภายใน3วัน5วันจบอนุญาตครับอันนี้คุณนายก็ให้บริษัทจัดหางานไปประสานกับต่างประเทศเองไปฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็จัดเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องประสานกระทรวงต่างประเทศในการที่จะเปิดด่านให้เขาเข้าทั้งเคส by เคสอะครับถูกไหมครับแล้วต้องจัดที่แนวชายแดนในการกักตัวกลุ่มนี้ไหมต้องประสานด้วยนะพื้นที่กักตัวเพราะคนมันจะเข้ามาเยอะอ่ะใช่ปัญหาคือตอนเนี้ยเราใช้พื้นที่ส่วนของหน่วยความมั่นคงที่เขาจะช่วยเราส่วนนึงแต่ค่าจ่ายกักตัวในจ้างต้องช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักแล้วก็อาจจะใช้พื้นที่ของอาจจะกันแนวชายแดนส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำพื้นที่กักตัวด้วยเพราะว่ามันจะไม่พอใช่ไหมแต่ผมเรียนคุณทนายว่าที่แรกตอนประชุมเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคณะทุกบางกิจการบางโรงงานเนี่ยเขาขอที่จะมากักตัวที่โรงงานเขาผมบอกผมคุมรู้เดินทางไม่ได้หรอกถ้ารู้มันแตกขึ้นมามันก็ยุ่งอีกอ่ะถูกไหมกระจายไปอีกนี่เราให้ไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วผมเรียนคุณทนายที่มีการต่างด้าวที่จะทะลักเข้ามาเนี่ยผมเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ข่าวประมาณการไว้แล้วผมก็เชิญ NGO ฝั่งแรงงานข้ามชาติตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวแบบสื่อสารฝั่งรู้ได้แล้วเชิญสภาองค์การนายจ้างมาทั้งหมดมาคุยกันแล้วให้สื่อสารไปว่าถ้าคุณเสียเงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมาตอนนี้คุณก็โดนฝ่ายความมั่นคงจับอยู่แล้วเพราะว่าผมได้รับการประสานงานจากท่านผบ.สูงสุดไปแล้วในการตึงกำลังตรงนี้ระยะเวลา1เดือนเนี่ยถึงวันที่30เนี่ยเอามาก็เสียตังค์คุณสู้รอผม MOU คุณก็จบแล้ว okay. ถูกไหมฮะ okay. ผมให้ประสานกลับไปอยู่ตอนนี้ครับ okay. Okay. ทั้งหมดผมทวนนิดนึงนะฮะขั้นตอนตรงนี้นะครับต้องรอให้สบคชุดใหญ่เนี่ยเขาโอเคก่อนพอโอเคเสร็จสับเรียบร้อยประชุมวันนี้จบโอเคผมเสนอเลยโอเคก็รอให้สบคเขาโอเคในหลักการก่อนถ้าเขาไฟเขียวมาแล้วเราก็จะประกาศให้นายจ้างแสดงความต้องการแรงงานไปที่บริษัทจัดหางานที่มีเครือข่ายข้ามประเทศนั่นแหละถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ขณะเดียวกันก็เอาความต้องการตรงนี้ไปขอความเห็นชอบจากทางกรมการจัดหางานให้เรียบร้อยซะก่อนกรมการจัดหางานเมื่อผ่านในระดับกรมการจัดหางานจากนั้นคุณก็เอาไอ้ใบผ่านตรงเนี้ยไปประสานเพื่อเอาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาสำคัญที่สุดเมื่อมาถึงชายแดน มันก็ต้องมีควอรันทีนเพื่อพักคนงานเหล่านี้ถูกไหมศูนย์กักตัวคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งใครเป็นคนจัดควอรันทีนไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายโอเคเดี๋ยวว่ากันใครเป็นคนจัดพื้นที่จัดพื้นที่ควอรันทีนเนี่ยสถานที่ใครเป็นคนรับผิดชอบฮะค่ะวันนี้เราจะประชุมเนี่ยกับทางมหาดไทยแล้วก็ทางต่างประเทศแล้วก็ทางตรวจคนเข้าเมืองเพราะมันต้องเกี่ยวพันกันหมดนะครับตอนนี้แต่ว่าสถานที่ตอนนี้เรามองไว้หมดแล้วว่าตรงไหนแต่จะพอหรือไม่เนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องใช้ที่เอกชนตรงไหนที่เช่าหรือยังไงอะไรเงี้ยครับครับตรงส่วนนี้คือผมเรียนคุณนายว่ามันการเข้า MU ครั้งนี้มันไม่เหมือนปกติมันไม่เหมือนการโรคระบาดอย่างที่กักตัวเจ้าภาพหลักจะเป็นมหาดไทยหรือที่ไหนแบบให้ชัดเจนไปเลยไหมไม่ต้องมาเถียงกันเพราะมันมีปัญหาต้องเป็นกระทรวงแรงงานนะครับเพราะเป็นผู้ดำเนินการแน่นอนต้องเป็นหลักสรุปอีกครั้งนึงนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะฮะการจัดหาสถานที่เพื่อใช้ทำเป็นควอรันทีนนั้นกระทรวงแรงงานจะรับผิดชอบใช่ไหมฮะใ
ช่บางทีเอกชนเขาหาได้เราก็ไปตรวจโอเคผ่านจบโอเคอนุญาตให้ใช้ที่นั้นได้ตรวจกับสาธารณสุขอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ค่าใช้จ่ายในการทำควอรันทีนนั้นใครจ่ายเจ้าของเหรอคะเจ้าของแรงงานคือวันเนี้ยที่เบื้องต้นเนี่ยเรามีส่วนในส่วนของฝ่ายความมั่นคงที่เขามีเตรียมไว้แล้วคงต่อชดต่อชดตอนนั้นที่เขามีงบมาที่ท่านนายกได้อุดหนุนงบเตรียมไว้สำหรับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเราก็แค่เสียค่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากักตัวซึ่งเราตกลงในเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางนายจ้างเขายอมยินยอมตรงส่วนนี้ส่วนค่าสวอปค่าพิจารณานายจ้างเขายินยอมแต่ส่วนวัคซีนเนี่ยเราต้องช่วยเขาเพราะเขาไม่มีทางที่จะหามาได้เราต้องหาตัววัคซีนนี้เตรียมให้เขานะฮะเราจัดให้ 500,000 เอกชนเขาบอกว่าค่าน้ำค่าไฟควอรันทีนเขาจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าอาหารการกินนายจ้างเขาจ่ายมันจะรวมอยู่ในค่ามันจะรวมอยู่ในค่าที่นายจ้างจ่ายใช่ไหมคะครับคำนวณแล้วผมว่ารวมเสร็จแล้วมันก็ถูกกว่าที่เขาจะเข้ามาฮะเท่าไหร่คะเบ็ดเสร็จต่อหัวถ้าเข้ามาแบบถูกกฎหมายต้องจ่ายเท่าไหร่คะไอตรงควอรันทีนตรงนั้นนี่ต้องจ่ายต่อหัวเท่าไหร่ประมาณผมว่าที่คุยกันเนี่ยอย่างเช่นโรงแรมทั่วไปหรือจะเป็นโรงแรมอันนี้เอาไปควอรันทีนได้สมมติถ้าตรวจสาธารณสุขมองว่าสาธารณสุขจังหวัดมองว่าใช้ได้สมมตินะฮะผมว่าคืนนึงประมาณจะทำให้ไม่ได้เกิน500ต่อคนอ๋อกดลงไปที่500 14วันคูณ14ไปครับแต่เห็นเอกชนเขาบ่นนะฮะเอกชนเขาบ่นนะฮะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยที่เขาคำนวณกันแล้วเนี่ยนะครับมันตก 30,000 บาทต่อหัวยังไม่รวมค่าควอรันทีนที่ชายแดนอีกนะเขาบอกว่าไม่ไปลดหย่อนอะไรต่อมีอะไรได้ไหมขั้นตอนแต่ละขั้นตอนน่ะมักจะมีค่าธรรมเนียมค่าอะไรต้องมีอะไรแยกกันไปหมดนะฮะช่วยนายจ้างไหมเอาไปสามหมื่นต่อหัวนี่มันมาอย่างไงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมเช่นหนึ่งค่าตรวจโรคค่าวัคซีนมีแค่1,900เป็นสองปีนะฮะมีค่าตรวจโรคค่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายฝั่งนู้นด้วยถูกไหมเพราะก็ต้องเอาคนเข้ามาฮะค่าด่านค่าอะไรคือผมเรียนตรงว่ารายละเอียดลึกๆผมไม่แม่นตรงเรื่อง ยอดเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายจ้างเนี่ยขอ MOU เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับ MOU นายจ้างเคยนำเข้าทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่ครั้งนี้มันจะเพิ่มมาตรงเรื่องควอรันทีนโอเครอลุ้นเข้ามาวันนี้จะมีประชุมกับหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานผมจะลงเป็นประธานประชุมให้จบเลยครับโอเคได้รอผลการประชุมกราบขอบคุณมากครับคุณสุชาติครับขอบคุณครับคุณทนายคุณมรัตครับครับสวัสดีครับท่านรีแรงงานค่ะ